ราก็สู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเรื่องราวของแม่นางรถนะคะคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะทราบว่ารถราของเราเป็นอย่างไรบ้างต้องมีการบูชาอย่างไรนะคะก็สามารถส่ง SMS เข้ามาตามกติกาด้านหน้านี้นะคะพิมพ์ HJ แล้วก็ชื่อนามสกุลรวมไปถึงเลขทะเบียนรถคำถามส่งมาที่422-1606นะคะไม่แน่จะเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายพูดคุยสดๆกับอาจารย์หรือว่าวันนี้อาจจะมีโอกาสลุ้นด้วยกับโคชกุฎมหาลาภ5ท่านด้วยกันนะคะที่จะมีโอกาสได้รับไปนะส่ง SMS เข้ามาได้ตามด้านหน้านี้เลยนะตอนนี้เดี๋ยวเรามา SMS กันก่อนเลยดีกว่าค่ะครับคุณธัญรัตน์ค่ะ5911ชีวิตเป็นยังไงบ้างคะกระตันหันเปลี่ยนแปลงครับนะณตอนนี้บางครั้งสิ่งที่ไม่เลือกจะเป็นของเราสิ่งที่เราไม่เลือกจะเป็นของเราสิ่งที่เราเลือกจะพลัดพรากจากกันไปพูดง่ายๆเรื่องของชีวิตเรื่องของความรักเป็นอย่างนั้นเลยครับแล้วบางอย่างบางสิ่งที่คุณคิดว่าจะใช่จะเป็นจะเห็นหรือจะอยู่เนี่ยมันไม่อยู่ตามที่คิดครับฉะนั้นระวังเลยเอเดเป็นนี้นะต้องระวังเรื่องข้อขัดหมองใจการแตกแยกเกิดขึ้นภายในครอบครัวทันทีเลยนะครับงั้นธัญรัตน์เนี่ยสู้นะฮะอย่าไปท้อถอยกับสิ่งที่เกิดขึ้นแนะนำไปเซ็นครับท่านไหนอยากจะมาเจอการเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขด้านบนนี้นะคะนี่ฮะตามนี้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณศรัทธาธรรมเลขทะเบียนรถ7295เดี๋ยวบอกคุณไม่เบื่อไม่เบื่อหัดหาทำบ้างเลยครับนะครับเบื่อผมได้แล้วนะครับก็ยังไม่เบื่อเจอกันแบบเขาส่งมาตลอดไงใช่เขานอนหลับดูเขายังตื่น1-2ก็จะส่งมาเตรียมพร้อมค่ะนะขอบคุณมากมากนะครับที่ชมรายการแม่นางรถ7295ทุกทีก็ถามเรื่องอะไรนะมุ้ยทั่วไปบางทีวันนี้เหมือนไม่ใช่นานเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะถามเรื่องชีวิตฉันจะเป็นไงเรื่องความรักขอบคุณคุณสตาร์ทำนะว่างๆมาแนะนำตัวหน่อยแล้วกัน7296โอ้ยนะฮะหวยซัดอีกแล้วเสียงดวงไม่มีโชคนะครับอย่าไปเล่นนะครับชีวิตของคุณศรัทธาธรรมณตอนนี้มันกับว่าอยู่ช่วงปลายเหวไม่ได้ตกลงเหวนะแต่อยู่ช่วงนะกำลังจะผ่านพ้นแล้วแหละฮะกับสิ่งที่กังวลกังขา7295เป็นช่วงขาขึ้นนะฮะจริงๆแล้วเรื่องอะไรที่เด่นชัดที่สุดก็เรื่องสุขภาพพารามัยดังนั้นศรัทธาธรรมไม่ต้องกลัวนะฮะศรัทธาธรรมไม่ต้องกลัวว่าคุณจะกังวลนะฮะสิ่งที่เป็นอยู่มันกำลังจะละลายหายไปแต่สิ่งที่มาใหม่ดีนะครับมันจะมีเรื่องราวข่าวเล็กๆน้อยๆกับญาติผู้ใหญ่คนใกล้ชิดที่ทำให้หนักอกหนักใจช่วงกลางๆเดือนหน้าฉะนั้นระวังนิดนึงกับเรื่องการเงินที่เขาคิดว่าจะหยิบยืมเนี่ยมาแน่ๆนะครับตามนั้นเลย SMS ต่อมาค่ะคุณศิวกรค่ะทำยังไงให้หายเหนื่อยช่วงนี้เหนื่อยมากคุณศิวกรนี่ก็ชมรายการประจำนะนะครับทำไงให้เหนื่อยพักสิครับค่ะช่วงนี้เหนื่อยมากนั่งพักก่อนดีไหมพักชมรายการนะครับจิบน้ำเย็นๆค่ะนะฮะหายเหนื่อยลุกใหม่มันง่ายไปไอ้คำถามนี้นะฟังดีๆคำตอบนี้ง่ายไปฟังดีๆนะครับณตอนนี้มันเหนื่อย2ครั้งนะครับเพราะว่าคุณทวีคูณเพราะคุณเองกำลังเล่นอยู่กับไฟคุณกำลังตัดสินใจให้คนอื่นนะฮะเป็นกังวลและก็ต่อเนื่องด้วยเรื่องอะไรฮะเรื่องราวของการเงินเนี่ยมันจะหนักเข้มข้นช่วงไหนวันที่20เดือนหน้าผ่านพ้นไปช่วงนั้นแหละฮะขาลงไปปลายเดือนหน้าจะมีแนวโน้มเรื่องของภาระหนี้สินหรือว่าการเงินที่นะครับข้องหมองใจเนี่ยตรงนั้นน่ะเหนื่อยครับเหนื่อยหนักเลยนะช่วงที่จะหนักที่สุดนะระยะเดือนหน้าเนี่ยก็คือไม่กี่วันเนี่ยพรุ่งนี้ก็เป็นวันพรุ่งนี้ตุลาแล้วค่ะตุลาแล้วเดือนใหม่แล้วเดือนหน้านะ20ฝ่าไม่ต้นไประวังนิดนึงกันแล้วกันหลายเซ็นได้แล้วก็ไม่ให้แล้วนะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณจ่า10เอกเด่นชัยค่ะคเลขบ้านอ๋อเลขบ้าน 2/589 เลขทะเบียนรถ958แล้วบอกอยากทำบุญสาธุครับอยากทำบุญคุณเด่นชัยนะฮะครับจ่านะจ่าทำนี้เลยฮะบ้านเลขที่ 2/589 จ่าเป็นคนซื่อสัตย์กับครอบครัวมากและเป็นคนเถียนตรงฉะนั้นคำพูดการเจรจาเราเนี่ยคำว่าเถียนตรงก็คือคนอื่นรับได้บ้างมารับไม่ได้บ้างนะช่วงนี้มันเป็นบ่อยๆฉะนั้นหลักการเหตุผลนะมันอาจจะอยู่เหนือเงื่อนไขใดๆที่เขาเจรจากับคุณณตอนนี้นะฮะการต่อรองเสียเปรียบครับแต่ถ้าเรื่องลาภยศยังไปได้สวยเรียนต่อนะครับนะฮะหรือเขาเรียกว่านะทำยศเป็นผู้หมวดมีโอกาสนะคุณเด่นชัยอย่าหยุดตรงนี้นะครับไปเดินหน้าได้สบายสบายอนุโมทนาบุญกับทุกกุศลที่มีแรงศรัทธาศรัทธาทำศรัทธาถาครับนี่อ๋อละมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้โชคดีครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรเอ่ยปิยธิดาค่ะคุณปิยธิดาเสียงทำไมสั่นๆเลยครับนะฮะไม่สบายหรือเปล่าครับเปล่าค่ะอ๋อนะครับมาดูกันนะครับส่งทั้งภาพถ่ายรถยนต์แล้วก็รวมไปถึงลายเซ็นมาด้วยคุณปิยธิดาเคยได้รับลายเซ็นจากครัวถายังครับเคยแล้วค่ะแล้วใช้หรือยังไม่ยอมใช้หรือว่ากำลังจะใช้แต่ไม่ยอมใช้เหมือนกันเขียนอยู่ค่ะฝึกอยู่ค่ะอ๋อร้อยลายเซ็นนะฮะเขียนได้คล่องนะครับแล้วก็
พอลายเซ็นสวยสดงามแล้วก็นะพยายามเอามาใช้กับเรื่องนิติกรรมสัญญาต่างๆนะครับกลับมาดูเรื่องราวลายเซ็นเส้นสายประกาศชีวิตนะฮะเส้นสายของคุณเนี่ยเป็นเส้นสายกำลังตัดสินใจทำงานหรือเปล่าครับทำงานประจำไหมเปล่าค่ะครับทำประเภทไหนอยู่เดี๋ยวจะบอกให้ครับค้าขายค่ะดาค้าขายนะครับคุณปิยธิดาการค้าขายของคุณก็บอกเลยว่านะส่วนเนี้ยนะฮะมันเหมือนเรานะฮะถ้าทำคนเดียวไม่เป็นไรแต่ถ้าทำในกงสีรู้ว่าเพื่อนญาติไม่ได้เลยถูกเอาเปรียบตั้งแต่เริ่มต้นคือชื่อเนี้ยนะฮะเนื้อหอมกับเรื่องของเอาเปรียบคนอื่นเราเป็นคนชัดเจนกับเรื่องการให้ด้วยออกป่ะอะไรก็ได้อะไรก็ยอมสังเกตไหมเล็กๆ เนี่ยถ้าคุณได้เรียนรู้ศึกษาแล้วเรียนกับใครก็แล้วแต่หรือว่าอยู่กับคนใดคนหนึ่งคุณมักจะไม่ค่อยได้เปรียบเขาหรอกมักจะต้องสูญเสียความได้เปรียบตลอดเลยใช่ไหมครับแต่ก็ยินดีไงสิ่งที่ให้นะกำลังว่าปิยธิดาในรอบปีนี้รถคันนี้นะฮะ7925มีโอกาสนะเจอกันทำบุญแน่ๆแล้วทำบุญใหญ่ด้วยรอบปีนี้เหมือนตั้งใจมีแรงศรัทธาเดินทางบ่อยนะฉะนั้นแล้วเอารถคันนี้ไปเดินทางนะฮะสะดวกใกล้ๆก็ตามนะฮะเรื่องบุญเรื่องกุศลหรือว่าช่วงเทศกาลเนี่ยในช่วงของคุณเทศกฐินนะฮะถ้าเอาเดินทางแล้วสะดวกปลอดภัยเข้าคาดไม่มีปัญหาดูเหมือนว่าคุณจะมีนะฮะจะมีอะไรบางอย่างบางสิ่งนะฮะที่ติดขัดกับเรื่องรถราคันนี้นิดนึงนะครับเหมือนบอกกล่าวหรือว่าตั้งใจแต่ไม่ได้ทำให้เขานะครับดูดีๆนะอะไรบ้างดูภาพรถนิดนึงนะครับให้ระวังการเฉี่ยวชนนะฮะเกิดขึ้นด้านหน้าทะเบียนแล้วก็ด้านหน้าที่เป็นยี่ห้อรถนั้นนะฮะนะเกิดขึ้นนะถึงแตกหักเลยเกิดขึ้นช่วงสัปดาห์หน้าครับนะฟังนะวันนี้ไม่ต้องเชื่อนะฮะแต่ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นช่วงประมาณอังคารหน้าเลยครับนะอังคารวันพุธเนี่ย2วันนะครับค่ะนะต้องระวังนะครับขับเองหรือเปล่าฮะหรือคนอื่นขับด้วยครับขับเองแล้วก็มีใครคนอื่นด้วยใช่ไหมด้วยค่ะเออนะครับนั่นแหละระวัง2วันแค่นั้นเองอังคารกับพุธมีโอกาสประมาณนะฮะ 40% อีกที่ 60% ก็คือไม่ต้องเอารถไปไหนแต่มีเหตุการณ์อยู่แล้วนะครับว่าจะต้องเปลี่ยนมือนะฮะคนเปลี่ยนมือหรือว่าเราเองนะเกิดขึ้นมาคนใดคนหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นด้านหน้านะครับด้านหลังไม่มีปัญหาแล้วรถคันนี้นะครับแนะนำบูชาสักการะนะครับองค์พระพิฆเนศนะครับบูชาสักการะขอพรท่านนะสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นสังเกตมาที่บ้านนะบ้านเรานะเหมือนเจ้าที่แรงเนาะเวลาคนมาอยู่อาศัยนะแล้วก็มาพักพิงเนี่ยมักนอนไม่หลับเต็มตื่นเหมือนถูกผีอำเพราะว่าผีอำนะแต่มันจับไม่อำก็ได้มันเป็นความรู้สึกที่ว่าหลับแล้วไม่ตกผวังตัวเองนะจิตหลับไม่ลึกอ่ะอาการพวกนี้จะเกิดขึ้นกับบ้านนี้บ่อยๆฟังดีๆนะฮะนะคุณปิยธิดานะได้ทำบุญกับบ้านนี้ก็คือทำบุญให้พระภูมิเทวาเจ้าที่ทางล่าสุดนะถึงปียังครับยังเลยค่ะยังไม่ทำยังไม่ทำนะถ้ายังไม่ทำเนี่ยอยากให้ทำสักนิดนึงเอาอย่างนี้ละกันนะถ้าออกพรรษาไปแล้วแนะนำนะให้ทำบุญบ้านทำบุญประจำปีสักครั้งหนึ่งนะครับนะนิมนต์พระนะฮะ9รูปหรือ7รูปก็ได้นะครับหรือไปทำที่วัดแล้วแผ่กุศลจิตให้กับบ้านที่อยู่อาศัยด้วยยิ่งดีเลยครับนะค่ะครับมีคำถามไหมอาจารย์สักหนึ่งคำถามนะฮะครับอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าให้บูชาพระพิฆเนศนะคะใช่ครับคืออาจารย์เคยให้หนูเป็นองค์เล็กๆก็ค่ะเป็นเนื้อไม้กลายเป็นหินนะคะอ๋อแล้วเราเคยไปเอาองค์นั้นแหละฮะเอาไปติดที่หน้ารถได้ไหมครับค่ะให้คุณไปเอาวันจันทร์นะวันจันทร์นะฮะเอาขึ้นรถวันจันทร์นะครับติดไปตั้งนานแล้วค่ะอาจารย์อ๋อติดแล้วใช่ไหมครับมีแล้วใช่ไหมค่ะอ๋อมีแล้วโอเคให้บูชานะนะนะสีคณะปฏิมหาราชนั่นแหละที่ให้ไปเนี่ยบูชาสักการะขอพรตามนั้นเลยครับเพราะรถควรจะมีบูชาถ้ามีแล้วก็บูชาต่อเลยนะครับเอามีแล้วนะค่ะครับแล้วต้องไหว้ด้วยอะไรคะมาลัยกรนะครับแม่ย่านางอะค่ะอ๋อมาลัยกรนะครับเป็นดอกแนะนำนะครับให้บูชาด้วยมาลัยกรแล้วก็เป็นดอกกุหลาบนะครับสีเลือดด้นนกอะนะครับสีแดงเข้มค่ะครับตามนั้นนะครับทำวันไหนอะคะอาจารย์ให้ทำวันจันทร์นะครับลองทำวันจันทร์ดูนะครับค่ะครับยังก็ตามขอบคุณที่ชมรายการมาโดยตลอดนะครับนะค่ะนะครับขอบคุณนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับครับขอบคุณครับครับนั่นแหละฮะอ้าวแล้วก็ลายเซ็นได้แล้วก็ต้องมีการฝึกกันด้วยฝึกกันฝึกเยอะๆแพงว่าฝึกแล้วก็ต้องฝึกต่อเนื่องครับค่ะมา SMS กันต่อเลยดีกว่าคุณทิติวัฒน์ว่าอย่างไรทะเบียนรถ2463ขอลายเซ็นค่ะอ้าวแล้วไม่ถามว่าเป็นยังไงบ้างเลยครับมาดู2463นะครับอ้าวมาเจ้าของคันนี้นะครับนะเจ้าของคันนี้บอกเลยว่าในอนาคตของคุณน่ะมุ่งแต่ความสำเร็จนะคุณเป็นคนที่ท้อไม่เป็นคำว่าท้อไม่เป็นคือไอ้ความท้อมันมีนะแต่ว่ามักไม่ค่อยแสดงออกให้คนอื่นมักไม่แสดงน้ำตาให้ใครเห็นฉะนั้นอะไรที่เก็บอยู่อะไรที่เครียดอยู่ณรอบปีนี้นะครับรอบช่วงเดือนหน้านะฮะ
ไปปลายเดือนเครียดยิ่งกว่าเดิมอีกของเก่าของเดิมเรื่องงานเคลียร์ได้จบได้จบนะครับแต่ว่าเรื่องเล่าขานหรือว่าเรื่องราวที่เป็นความเครียดคนอื่นละวางไว้เพราะรอบเดือนหน้าเจอหนักเข้มข้นแน่นั้นที่ว่าทำไงนะฮะมีโอกาสให้นั่งกรรมฐานสมาธิแล้วก็เจริญจิตให้นิ่งขึ้นแล้วก็ให้อภัยทานบ่อยการให้อภัยทานนะฮะมีอานิสงส์ผลบุญเยอะที่สุดทำซะนะครับนะเอาลายเซ็นไหมคุณทิติวัฒน์ขอลายเซ็นด้วยได้เลยครับนะตามนั้นนะฮะทุกท่านส่ง SMS เข้ามามีโอกาสเป็นผู้โชคดีกันด้วยนะคะวันนี้โค้ชจะกดมหาลาภ5ท่านด้วยกันค่ะให้เยอะนะฮะวันนี้นะฮะแจกเยอะนะครับแล้วก็เริ่มแจกให้กับท่านต่อไปนี่เลยครับอ้าวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสมชายสวัสดีครับคุณสมชายสบายดีนะครับพี่ติ๋นนะครับจ้ะเลขทะเบียนรถ1737ซ่อมบ่อยนะจะไหว้บูชายังไงแล้วก็จะมีโอกาสได้รถคันใหม่หรือเปล่าไหว้ได้ดีครับการไหว้แม่ย่านางรถแล้วเนี่ยนะให้เสริมสิริมงคลแล้วผูกแม่ย่านางแล้วคุณสมชายยังมีโอกาสที่จะนะไหว้สักการะพระศิวลีอีก1องค์ด้วยนะฮะจะบูชานะพระศิวลีหรือว่าเป็นพระราชดผลนะฮะเป็นพระธาตุก็ได้นะครับบูชาสักการะแต่เป็นองค์ง่ายฝ่านะครับบูชาในรถลานะครับเราควรจะไหว้สักการะขอพรในวันพฤหัสบดีมีโอกาสได้รถคันใหม่เหนื่อยครับนะฮะถ้าคุณสมชายเปลี่ยนณตอนนี้เหนื่อยครับคุณสมชายอาจจะต้องรอจังหวะเวลาสักนิดนึงนะให้ผ่านพ้นนี่เดือนอะไรฮะอ๋อธันวาไปปลายก็น่าจะมีความชัดเจนเพราะจากที่เห็นนี่นะฮะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงช่วงประมาณธันวาครับนะคะแล้วก็เป็นผู้โชคดีท่านแรกได้รับโคจกุฎมหาลาภไปแล้วนะคะแต่ตอนนี้มาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรครับธัญญาพัฒน์ค่ะคุณธัญญาพัฒน์มีหัวเราะมาแสดงว่าเคยเจอกันนะครับสวัสดีค่ะคุณอันนี้ตื่นเต้นหรือเปล่าไม่ตื่นเต้นเลยครับผมเนี่ยครับนั่นแหละค่ะปกติเนี่ยเขาดูรายการก็ต้องอยากถามมันสบายใจหรือมันเครียดกันแน่ครับถึงต้องขำค่ะค่ะค่ะจะไปกันถูกเนี่ยคุณธัญญาพัฒน์ตรงมาดูเลขทะเบียนตรงลายเซ็นพร้อมกับรถรามาแล้วเนาะเดี๋ยวให้อาจารย์วิเคราะห์ก่อนเลยดีกว่าคงจะตื่นเต้นนะมั่วนะหนูก็ว่าอาจารย์ตื่นเต้นมากกว่าไปรายการเนี่ยนะครับเอ้าลายเซ็นนี่เคยเปลี่ยนแล้วนี่ครับนะฮะใช่ค่ะนานไหมนานไหมฮะกว่าจะเปลี่ยนได้นี่ครับพอสมควรเลยใช่ไหม2 ปีสองปีได้เซ็นได้แค่นี้เลยครับอันนี้คือแสดงว่าต้องมีอารมณ์ดีแน่ๆวันนี้เราเลยมีแบบใช่ไหมอารมณ์ดีเจอกันน้องกุมารน้องกุมารมาเล่นด้วยตรงนั้นเนี่ยค่ะมาดูกัน4654ทะเบียนรถค่ะอาจารย์ทำไมเสียงเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมยังไม่เข้าใจเลยนะครับมาดูกันนะครับนะฮะจากเอเจนต์ที่ส่งมาเป็นผู้โชคดีนะครับดูลักษณะลายเซ็นเนี่ยครับถ้าคุณเคยเปลี่ยนชื่อมาใช่ไหมครับธัญพัฒน์เคยเปลี่ยนไหมใช่ค่ะเมื่อการเปลี่ยนมาแล้วนะครับผมแนะนำเลยว่าจากการเปลี่ยนลายเซ็นเนี่ยเป็นการปรับธาตุปรับฐานที่ดีนะธาตุน้ำนะเป็นตัวแปลงเรื่องของการตัดสินใจตอนนี้เริ่มนิ่งขึ้นแต่ก่อนเราเป็นคนบุคคลที่ค่อนข้างเป็นศิลยานีนะครับที่ปรึกษาให้คนอื่นเขาแล้วเราเนี่ยไม่ค่อยรักตัวเองนะครับเวลาช่วยใครก็เต็มร้อยเต็มล้านไม่ได้นะต้องกลับมารักตัวเองครั้งหนึ่งแนะนำเรื่องรถลานะครับเรื่องของการเดินทางนะครับคุณจริงๆนะฮะอยู่กับที่ไม่เป็นหรอกนะสนุกสนานไฮเฮกับการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงเรื่องทำงานด้านไหนอยู่ครับนะฮะครับมีการปลูกแม่นางรถด้วยนะฮะเนี่ยครับมีถูกเดี๋ยวทำไมไม่ตอบเต็มเสียงครับผมสงสัยทำไมล่ะครับคุณหนูขายเครื่องเทศค่ะคุณเครื่องเทศคุณธัญพัฒน์อ๋อเลยออกแล้วเขาเป็นแฟนเพจแล้วนะครับอ๋อค่ะเครื่องเทศเจริญใจค่ะอ๋อโลโก้เขาอาจารย์ก็ออกแบบไปด้วยนะผมยังนึกตั้งนานทำไมพูดไปคุยออกก็คุ้นเคยกับครอบครัวเราเนี่ยแหละนะเอาแหละเขาเป็นคนดีอ่ะแล้วเป็นผู้โชคดีด้วยใช่ค่ะเพราะเวลาเลือกมาเนี่ยน้องทีมงานไม่สามารถจะรับรู้ว่าเป็นแฟนเพจหรือเปล่านะครับเพราะว่าสามารถเลือกได้นะฮะแล้วเป็นไงบ้างเครื่องเทศนะครับตอนนี้นะฮะยังเจริญรุ่งเรืองเหมือนเดิมนะครับก็ได้เลยค่ะอยากจะขอคำชูให้ดีกว่านี้อยากได้ดีกว่านี้อยากขยายไปเยอะๆอ๋อได้ๆอย่างนี้เลยฮะอาจจะเป็นเรื่องสินค้านะจะเป็นนี่เครื่องปรุงเครื่องเทศเราก็อาจจะหานะตัวอื่นที่มาเสริมเติมเต็มอย่างอื่นได้บ้างแต่ณตอนนี้อย่าเพิ่งไปเพิ่มเติมรอจังหวะของคุณเนี่ยช่วงประมาณมีนาหน้านะฮะค่อยเพิ่มเติมกิจการอะไรสักนิดนึงเหมือนเราเหนื่อยคนเดียวอ่ะรถคันนี้นะฮะทำคนเดียวเหนื่อยคนเดียวบ้านนี้ผู้หญิงแก่งนะฮะต้องเป็นหญิงกับชายในเวลาเดียวกันค่ะนะครับคือต้องแก่งด้วยต้องเก่งต้องอดทนนะครับอึดด้วยอารมณ์ดีด้วยไม่ใช่อารมณ์ดีเดียวบางครั้งเนี่ยเขาก็ศรัทธาครูด้วยนะเขาไปไหนเขาอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สังเกตไหม
รถคันนี้เวลาขับไปไหนนะอาราธนาบารมีครูบาอาจารย์ศรีครุเทพปกปักรักษาศรีครุเทพให้หนักแน่นเรื่องสติปัญญาแล้วคุณก็ทำจริงแต่หลังๆนี้นะฮะติติงนิดนึงเรื่องของสมาธิกรรมฐานห่างไปนะต้องกลับมาหัวเราะหัวเราะหน้าตีจังนะครับชอบเสียงหัวเราะพี่เขามากเลยผมรู้ว่ากูมาประทับทรงกับเอาฟังดีๆคือคุ้นเคยถึงนะคุยงานนิดว่าณตอนนี้นะฮะอยากให้มานั่งกรรมฐานสมาธิมากขึ้นแผ่น VCD กสิณไฟที่เคยได้รับไปนะฮะไปทำต่อซะนะครับตามนั้นเลยกันเดี๋ยวคุณหัวเราะชอบใจเดี๋ยวผมไปไม่ถูกน้องเพราะอะไรกันได้ละ23เจอกันนะครับนะฮะยังไงเครื่องเทศพะโล้มาพะโล้ให้กินด้วยนะครับขอบคุณครับว่ายังไงอ่ะถามว่าค่ะอย่างนี้เลยคือหนูอยากย้ายบ้านพอจะมีเกณฑ์ย้ายบ้านไปย้ายบ้านใช่ไหมย้ายไปที่ไหนนะไปตอนนี้ทุกวันนี้เวลาฝนตกทีน้ำก็ท่วมฝนตกทีน้ำก็ท่วมเลยจะสองทีก็ท่วมสองครั้งสิครับมาดูกันเป็นอย่างไรบ้างบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับขอบ้านเลขที่นิดนึงครับ23ค่ะ23 23เดี๋ยวครับ23นะครับเห็นป่วยเป็นมะเร็งก็สงสารอีกนะฮะคุณธัญจักรนี่เป็นแฟนรายการแล้วเหมือนกันนะอ่ะมาดูกันโอกาสย้ายเปลี่ยนแปลงยังไม่ได้นะครับนะฮะรอบปีหน้ายังเข้มข้นคือเราเองน่ะเราต้องเตรียมนะฮะเขาบอกว่ารักพี่เสียดายน้องดูทำเลใหม่ไปดูครั้งแรกอาจจะชอบใจที่นั่นแต่ยังไม่ใช่นะครับนะคุณเองต้องดูนะเขาบอกว่าสถานที่ที่ค่อนข้างเปิดกว้างแล้วก็ลูกค้าลูกขายจอดรถได้ง่ายมากขึ้นตอนนี้เราอยู่มันเล็กไปแค่ไปนะครับเปลี่ยนแปลงได้อยู่แต่รอบปีที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยช่วงประมาณหลังจากเมษาไปแล้วช่วงนั้นขาขึ้นเลยครับลุ้นอีก5-6เดือนเองนะฮะเดี๋ยวก็ผ่านพ้นแล้วนะครับมาเจอกันนะครับเอาล่ะเนาะเอาขอร้องให้ฟังอีกครั้งนึงค่ะไม่ทำละครับขอบคุณเลยจบคุณไม่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะผมก็ดูว่าทำไมเขาหัวเราะตลอดนั่นแสดงว่าอารมณ์ดีอารมณ์ดีนะเจริญชัยเครื่องเทศเห็นไหมล่ะเป็นแฟนแท้พวกเราแฟนเพจกันนะครับเอาล่ะมา SMS กันต่อเลยดีกว่าคุณเจษดา6711ค่ะเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้6711โอเคราบรื่นดีแล้วครับนะฮะณช่วงนี้เจษดาอะไรที่หวังไว้เริ่มผ่อนคลายในช่วงนี้แล้วเป็นช่วงขาขึ้นเรื่องของพี่ๆน้องๆด้วยเจรจาจบง่ายมากขึ้นรวมทั้งถ้าท่านใดนะจริงๆนะถ้ามีเลขนี้นะปรากฏในรถทะเบียนรถเนี่ยขอสินเชื่อหรือว่าการติดต่อนะเรื่องของเป็นหนี้ได้ดีแต่เป็นหนี้ในระบบนะไม่ใช่หนี้นอกระบบนะโอกาสที่คุณจะเป็นไทยก็เป็นได้ด้วยนะฉะนั้นแล้วไปในทิศทางที่ดีครับเจษดาครับSMS ต่อมาค่ะคุณศิรเศรษฐ์นะคะทะเบียนรถ4695รถคันนี้ดีหรือไม่ครับแล้วก็ทำอาชีพอะไรแล้วก็การเงินเป็นยังไงคะรถคันนี้นะฮะของคุณเนี่ยรถคันนี้ควรประกอบอาชีพอะไรนะครับจากทิศทางนะที่ควรจะทำนะทันด้านทำด้านนะขออภัยทำด้านเรื่องของก่อสร้างนะครับทำด้านเรื่องของรับเหมาดีนะครับทิศทางตามทะเบียนรถนี้นะครับส่วนการเงินช่วงนี้เป็นอย่างไรไม่ดีครับนะฮะไม่ค่อยมีความชัดเจนนักกับเรื่องของเสบียงเงินที่มีอยู่เหมือนคุณเองนะฮะกับว่าเก็บเบี้ยในถุนร้านโอกาสเล็กๆเนี่ยมาบ่อยแต่โอกาสใหญ่ๆไม่ค่อยมาเอื้อมมือสักนิดนึงระยะนี้เงินฝืดเคืองนะจนไปถึงช่วงประมาณอีก 3-4 วันนะแล้วก็พอต้นเดือนเริ่มคล่องตัวแล้วฉะนั้นอย่ากังวลมากสีเกษตรนะครับการเรื่องเสี่ยงดวงยิ่งไม่ค่อยมีเลยนะฉะนั้นก็หอมปากหอมคอนะอย่าไปเต็มที่กับมันครับจ้ะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าใครยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็มาลุ้นด้วยนะคะผู้โชคดีเหลืออีก4ท่านที่จะมีโอกาสได้รับคชกุฎมหาลาภนะคะส่งทั้งหมดมาที่4221606พักกันสักครู่ค่ะ